มีคุณผู้ชมทาง YouTube ถามเข้ามาคุณอมรรัตน์ถามถึงผลกระทบต่อค่าเงินบาทว่าจะไปถึง34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรือไม่นะครับพอดีเลยมีข้อมูลมาฝากกันเป็นข้อมูลจากทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่มองว่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอีกนะครับประเมินว่าเราอาจจะเห็น33บาท20สตางค์ทางกลุ่มงาน Global Markets ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาบอกว่าค่าเงินบาทสัปดาห์นี้นะครับอาจจะอ่อนค่าลงไปอยู่ในกรอบประมาณ32บาท50ถึง33บาท20และอ่อนค่าต่อเนื่องได้นะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเราเห็นเงินบาท32บาท70คาดการประเมินสถานการณ์ว่าตลาดการเงินจะผันผวนตามสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยหลังจากราคาน้ำมันดิบขึ้นไปทำสถิติสูงสุดในรอบ14ปีตลาดยังจับตาข้อมูลเงินเฟ้อกุมภาพันธ์ของสหรัฐนะครับหลังจากประธานเฟดให้ข้อมูลว่าพร้อมสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ในการประชุม 15-16 มีนาคมนี้ECB การประชุมของธนาคารกลางยุโรป10มีนาคมอีก2วันคาดการว่าน่าจะส่งสัญญาณประคองเศรษฐกิจในยูโรโซนครับในภาวะแบบนี้และน่าจะกดดันให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงด้วยส่วนการที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณเพิ่มเติมว่าสงครามในยูเครนมันอาจจะมีผลกระทบกลับมาในเรื่องของเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแต่จนถึงตอนนี้ครับธนาคารกลางสหรัฐก็ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นในการประชุมเดือนนี้เพื่อคุมเงินเฟ้อแต่ว่าการที่บอนด์ยิลด์ของสหรัฐลดลงเป็นการสะท้อนว่านักลงทุนยังคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแล้วก็กังวลมากขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจในระยะถัดไปครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาปิดย้ำปิดท้ายบอกว่ายังมีมุมมองว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับกระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์สกุลเงินบาทว่ามันอาจจะกลับทิศเป็นไปได้นะครับสภาพคล่องในตลาดโลกจะตึงตัวมากขึ้นต้นทุนการผลิตที่ทะยานมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็จะมีผลต่อความเสี่ยงด้านต่ำต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้เพราะฉะนั้นถ้าที่เห็นข้อมูลยังไม่เห็นว่าจะไปถึง34บาทต่อดอลลาร์สหรัฐณเวลานี้แต่สถานการณ์เปลี่ยนเร็วนะครับกลับมาดูกันที่ท่าทีของราคาน้ำมันในบ้านเรากันบ้างนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเราก็เจอผลกระทบกันไปเต็มๆค่ะราคาน้ำมันปรับขึ้นเรียกได้ว่าเป็นรายวันเลยทีเดียวนะคะวันนึงก็ 50-60 สตางค์จนทำให้ตอนนี้เนี่ยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็มีความกังวลว่าราคาน้ำมันจะไต่ระดับไปถึงแค่ไหนในขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องออกมาตรการเพื่อช่วยลดผลกระทบนะคะในแง่ของค่าครองชีพด้วยซึ่งมีความเห็นล่าสุดจากกระทรวงการคลังค่ะออกมายืนยันนะคะว่ายังไม่มีแนวคิดที่จะปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินเพื่อลดความร้อนแรงของราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกโดยคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกเมื่อวานนี้นะคะถึงข้อเสนอที่จะให้ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินหลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นคุณสันติเนี่ยบอกว่าขณะนี้เร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องของการลดภาษีน้ำมันเบนซินเพราะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกระทรวงพลังงานยังมีงบประมาณเพียงพอที่จะเข้าไปดูแลราคาน้ำมันอยู่แล้วขณะเดียวกันก็เชื่อว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นจะไม่ยืดเยื้อยาวนานค่ะเพราะว่าก็เชื่อว่าทั้งยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนจะพยายามไม่ความขัดแย้งขยายวงกว้างออกไปอย่างไรก็ตามนะคะตามที่เราอาจจะเห็นจากกระแสข่าวบ้างก็คือภาครัฐก็ขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนช่วยประหยัดการใช้น้ำมันลดการนำรถยนต์ส่วนตัวออกมาใช้หรือใช้เท่าที่จำเป็นนะคะหันไปใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนเช่นรถเมล์รถไฟฟ้าเพื่อช่วยการประคับประคองวิกฤตให้ผ่านไปก่อนอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ย้ำด้วยว่าเรื่องค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญซึ่งกระทรวงการคลังก็กำลังหาแนวทางอยู่นะคะว่าจะมีวิธีการหรือมาตรการอย่างไรได้บ้างเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนซึ่งในส่วนของแนวโน้มการปรับขึ้นราคาสินค้านั้นกระทรวงพาณิชย์ก็ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ